ก็พอได้เป็นนักเทศแล้วก็ฝึกสอนสอนตั้งแต่ผู้ใหญ่สอนยังไงเขาก็จะสอนใช่ไหมล่ะครับวัยกลางคนสอนยังไงเด็กๆต้องสอนยังไงเหมือนเรียนวิชาครูนั่นแหละฮะแล้วก็เอาหลักธรรมเนี่ยมาสอนแล้ววิธีการที่จะทําให้คนเข้าถึงเมื่อก่อนนี้เขาก็จะสอนทําสื่อไงอ๋อสื่อเขาเรียกโสดมีการยิงโปรเจคเตอร์มีการสื่อใช้ภาพที่มันตัดปุ๊บพอภาพนี้มาก็บรรยายภาพนี้มาก็บรรยายก็เหมือนกับดูทีวีอย่างนั้นแหละแต่สมัยนั้นไม่มีทีนี้เราก็ใช้ภาพพวกนี้พอพวกนี้มันมาเนี่ยเราก็มาดูว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเสียงอาจารย์โสดเนี่ยมันมาทางเสียงเนี่ยสำคัญมากเหมือนปัญญาขั้นแรกในพุทธศาสนาบอกสุตตมยปัญญาสุดสูสังครับและพระเตปัญญาวันนั้นผมไปตกม้าทีไงเรื่องนี้เหรอบอกกำลังจะพูดว่าสุดสูสังและพระเตปัญญาเอ๊ะมันสุดสุตะอะไรก็เลยสุดเสสังไปเลยอาจารย์ต้นแซวครับอยู่ไปนั้นเรื่องเสียงเรื่องเสียงกับหูเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมันเปลี่ยนโลกได้เลยนะใช่พอเราฟังแล้วเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวเราทำอะไรอยู่คืออย่างเงี้ยพระอาจารย์ถ้าดูเนี่ยมันจะต้องให้เวลากับการดูแล้วก็จดจ้องอยู่กับจอมันไปไหนไม่ได้นะครับเหมือนทีวีอ่ะตอนเนี้ยคนที่ดูทีวีคือผู้ป่วยทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงคนทุพพลภาพไปไหนไม่ได้ใช่ไหมโยมตอนนี้แฟนคลับดีๆทีวีนะร้องไห้ประเภทนั้นเยอะร้องไห้ครับประเภทนั้นเยอะนะแล้วก็อยู่ในนี้ก็มีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูแล้วท่านเนี่ยมานี่หมดแล้วครับมาทางมือถือหมดแล้วครับฟังทางนี้แต่ต้องยกประโยชน์ว่าเราเปิดตัวเนี่ยเขารู้จักเราจากดีๆทีวีนะต้องกับขอบพระคุณและอนุโมทนากับท่านผอ.ดีๆทีวีด้วยครับอาจารย์เป็นผู้ดำเนินรายการผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปร่วมด้วยส่งงานไปครับเขาก็รู้จักทีนี้ผมเนี่ยชอบทางด้านนี้ผมก็พัฒนากับเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดควบคู่กันมาโดยตลอดอะไรที่มันมาใหม่ๆผมก็จะเรียนรู้นะอย่างเช่นไลฟ์สดเนี่ยเฟซบุ๊กไลฟ์สดเนี่ยเฟซบุ๊กวัดป่าจริยธรรมมีมานานแล้วนะไปดูที่มันดีดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆที่คนไทยยังไม่ค่อยเล่นเลยครับผม YouTube ก็ทำไว้นานแล้วแต่ไม่รู้ล่ะเขามีแล้วก็มีแต่ต้องเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็ตอนนั้นผมรู้สึกผมกล้าพูดนะว่ายุคแรกๆที่กล้าเอาหน้าเสนอในจอไลฟ์สดใช่ไหมฮะครับไลฟ์สดจอไลฟ์สดเพราะว่าบางทีพระยังไม่กล้าเล่นเลยพระอาจารย์โดนสิครับพระใช้ชื่อแบบแอบแฝงก็มีพอได้ดูไปเฉยๆแต่ผมว่าถ้าเกิดเราให้ด้วยความจริงใจเอาธรรมะที่พุทธเจ้าสอนไว้เอามาเผยแผ่เราไม่ต้องไปเรื่องอื่นคือผมระวังเรื่องที่จะไปกระทบกับผู้อื่นเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้แรกๆที่อาจารย์ออก Facebook ใหม่ๆเนี่ยมีฟีดแบ็กกลับมาในทางไม่ดีไหมไม่มีนะโชคดีนะแต่เขาดูผมหมดพระก็ดูใช่ไหมครับไอ้นี่โดนแน่นะฮะเขาคิดว่าโดนแน่ใช่ไหมโดนแน่ไอ้พระหนุ่มองค์นี้แต่สุดท้ายก็ไม่โดนรอดครับแต่ผมว่ามันอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจพระบางรูปพระผู้ใหญ่บอกระวังนะไปออกอย่างนั้นน่ะใช่อันตรายนั่นน่ะเขาเตือนออกหน้าทำไมไปออกโชว์หน้าทำไมอย่างนี้นะฮะเหมือนอาจารย์ยุคแรกที่เราใช้โทรศัพท์ไหมที่นาทีละ5บาทอ่ะครับพระก็โดนเหมือนกันผมนี่ก็โดนเขาบอกว่าพระก็ยังมีโทรศัพท์ด้วยเหรอแต่ตอนนี้เป็นไงโยมไม่ไปวัดแล้วนิมนต์ทางโทรศัพท์แล้วกันท่านคือความทางไกลความเปลี่ยนแปลงของโลกโยมไม่ยอมรับไม่ได้แต่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงจะใช้มันยังไงแล้วเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดใช่ใช่ทีนี้เราต้องดูที่ประโยชน์ของเขาครับแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดผมบางทีผมจะปล่อยให้ลูกศิษย์ดูไปก่อนนะเหมือนเนนผมเนี่ยพอเขาเล่นไปแล้วมันมีปัญหาผมก็เลยบอกเนี่ยพ่อมีปัญหาลองให้หลวงพ่อเก็บดูไหมพอเก็บปุ๊บเรียนหนังสือดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เขารู้ว่าเนี่ยให้รู้ของจริงให้ประจักษ์เลยแต่ถ้าบอกว่ายุคนี้ไม่ให้เขาใช้เลยเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งที่เรามีปฏิปทาที่ทำมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวมารอบสองท่านพระครูครับผมจะมาถามถึงเรื่องแอปเมื่อกี้นี้ต่อนะเดี๋ยวท่านให้ท่านพระอาจารย์ต้นหรือพระอาจารย์สรายุทธ์นี่องค์ดีเนี่ยโยมอาตมาคิดว่าตั้งแต่ท่านไปพระธาตุนาดูนมาเนี่ยทัศนคติของท่านในเรื่องของการเทศซ่อแจ้งเนี่ยน่าจะประทับอกประทับใจนะจึงมาชวนญาติโยมมาทุกข์ยากมาลำบากมานั่งตากน้ำค้างกันทั้งคืนเนี่ยวันนี้แ
ประโยชน์โยมคอยดูประโยชน์นะมันจะเกิดอะไรเดี๋ยวลองท่านจะเล่าให้ท่านเล่าให้ฟังเอาเรื่องวิทยุก่อนท่านต้นนะครับเริ่มยังไงมายังไงเรื่องวิทยุนิมนต์ฮะครับขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณพระภาวนาสุตตาภิรัตน์เจ้าวาดวัดพิษโสภารามและครูบาอาจารย์ทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมโยมพ่อโยมแม่โยมปู่โยมย่าโยมตาโยมยายโยมลุงโยมป้าโยมน้าโยมอาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอาตมาภาพเดี๋ยวยังขาดอีกอันนึงโยมลูกโยมลูกมีลูกก็ยังขออภัยครูอาจารย์ลูกศิษย์นิมนต์ครับอาตมาภาพพระสรายุทธสิริสาโรพระลูกวัดวัดท่าพญาจักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคลื่นสาธุเรดิโอ FM 101เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากวัดท่าพญาจักอำเภอเห็นไหมเห็นไหมไม้มันเกแล้วจังหวัดสุพรรณบุรีขอโยมสาธุดังๆให้ท่านหน่อยเร็วเห็นไหมนี่สาธุเรดิโอเนี่ยโยมจำไว้เวลาแนะนำตัวยาวๆต้องสาธุให้ท่านด้วยยาวยาวกับคำถามที่ว่าครับมายังไงมายังไงสาธุเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นสาธุเรดิโอคำถามนี้ก็อาจจะตอบว่าจับพัดจับผู้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็นะชะตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมยังมาเจอกันอย่างเงี้ยก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโญภาสเจ้าคณะอำเภอบางสะพานเจ้าวาดวัดถังไส้หรือว่าหลวงพ่อไมตรีทิตาปัญโยท่านเคยมาบวชศึกษาพระกรรมฐานที่วัดพิษโสภารามแห่งนี้พุทธศักราช2524ซึ่งหลวงพ่อไมตรีเรียกสั้นๆก็เป็นชาวอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดท่าพญาจักวัดช่องลม อุโบสถเดียวกับผมแล้วก็กลับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาจัดบวชบรรพชาสามเณรพักฤดูร้อนก็ได้บวชกับท่านได้ไปวัดทางใต้สมัยเป็นสำนักสงฆ์ครับเมื่อไปทำงานกลับมาก็ลาบวชตามประเพณีแล้วก็ลาออกจากราชการแล้วก็ตามรอยครูบาอาจารย์มาถึงที่นี่ในพรรษาแรกก็มากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ครับเจ้าคุณพระราชปริยัติยากรบุญเรืองสารโทนี่ท่านให้พรอะไรก็สิ่งที่สัมผัสได้คือเมื่อเราส่งใจมาถึงท่านเอาเก้าอี้มานั่งกลางประตูทางเข้าอุโบสถอันนี้คือวันแรกที่ได้สัมผัสหลวงพ่อเหรอพอรถเข้ามาท่านนั่งกลางประตูเลยแล้วก็ย้ายเก้าอี้หลบแล้วก็เมตตามากหลวงพ่อนะหลวงพ่อใหญ่เรียกสั้นๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยลูกศิษย์หลวงพ่อใหญ่นะได้สัมผัสไม่ถือเนื้อถือตัวหลวงพ่อใหญ่พูดให้กำลังใจนะเช่นมากราบเนี่ยท่านก็จบด็อกเตอร์แล้วใช่ไหมผมก็ยังครับปริญญาโทใช่ไหมยังครับปริญญาตรีใช่ไหมยังครับไล่ไปเรื่อยถวายทานถวายกัปปิยภัณฑ์หลวงพ่อก็ให้พรโอ้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดนั่นแล้วก็อย่างเงี้ยทีนี้ก็มาสู่การได้ช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์ครับหลวงพ่อเมตีได้ตามมาถวายงานพระครูเกษมพิโสพลด้วยความที่มีความรู้อยู่เป็นพื้นฐานอยู่บ้างแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์ทำงานเนี่ยครับเหมือนดีได้ทำปลายงานสืบสานปณิธานหลวงพ่อใหญ่เนี่ยก็ไปศึกษาประวัติหลวงพ่อใหญ่ได้4คอญาติโยมที่มาในงานเนี่ยดูป้ายอ่านป้ายนะ4คอเนี่ยบวชเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาอย่างที่1อย่างเงี้ยนะ2ก็นะได้บำเพ็ญบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็อย่างที่3ก็คือตอบสนองคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดาและก็อุปการะของญาติโยมครับอย่างที่4นี่สนองงานครูอาจารย์แบ่งเบาภาระธุระในพระพุทธศาสนาเต็มความสามารถเท่าที่จะทำได้อันนี้คือปณิธานหลวงพ่อใหญ่ทีนี้พอเข้ามาสู่การศึกษาเรียนรู้นะตามครูบาอาจารย์ไป
พออะไรจะทำได้ท่านก็ใช้พระครูใบดีกาประจักษ์อโนมะปัญโยในปัจจุบันเจ้าวาดวัดห้วยตะเคียนก็คุ้นเคยกันครับไปมาหาสู่หลายรูปหลายท่านแล้วก็มาวันหนึ่งก็มาคิดนะว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงเริ่มเกิดแต่ที่อำเภออู่ทองเนี่ยก็มีหลายคลื่นแต่ว่าคลื่นที่เปิดธรรมะทั้งวันทั้งคืนยังไม่มีก็เลยเกิดเป็นความคิดก็อยากจะเปิดฟังบ้างเพราะคุ้นเคยกับสื่อข้อมูลเช่นแปลงเทปคัสเซ็ตมาเป็นซีดีเนี่ยรุ่นเปลี่ยนเทคโนโลยีขอแทรกนิดนึงอันนี้ความคิดเกิดขึ้นเองหรือมีใครแนะนำให้ไปทำสถานีวิทยุก็เห็นครูบาอาจารย์ทำอยู่แล้วเราก็เห็นประโยชน์ว่าการสื่อเช่นการบวชอาจารย์นี่คือท่านอาจารย์พระครูเกษมพิโสพลรูปแรกหลายรูปมีที่วัดโป่งโกวนารามเนี่ยที่เห็นในการเกี่ยวข้องทีนี้มานึกถึงประโยชน์ว่าอ้อเรานะถ้าจะถือคัมภีร์ไปเทศให้โยมพ่อโยมแม่ฟังโยมป้าโยมตาเนี่ยโอกาสน้อยจะรอให้โยมมาวัดก็เจ็ดวันครั้งวันพระวันธรรมมัสสวนะเนี่ยอันนี้คือความจริงทีเนี้ยเมื่อกฎหมายเปิดโอกาสเขาให้ทำได้เราก็ทำเพราะสมัยก่อนผมขึ้นยอดส้นมาก่อน8ดอก8ทิศเลย ประสบการณ์เยอะครับลำโพงใช่ไหมครับกระจายเสียงในอากาศมาก่อนแล้วก็ครับก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนบ้างโดนลักทัดสายไฟบ้างไปกวนเขาจะนอนอะไรก็ได้ก็มองเห็นแล้วเด็กน้อยต้องมีปัญหาเพราะเมื่อบ้านหลอมวัดเข้ามาใกล้ๆการกระจายเสียงธรรมะแค่เช้าเย็นเนี่ยมีปัญหาก็เอามาเป็นคลื่นก็ดีก็เลยริเริ่มความคิดครับนะความคิดแล้วก็หลวงพ่อเจ้าอาวาสสนับสนุนญาติโยมกรรมการสนับสนุนพระมาช่วยกันก็เลยว่าได้เข้ามาสู่งานตรงนี้แล้วก็ได้มาเรียนรู้ใกล้ชิดกับพระครูเกษมพิโสพลเห็นบางอย่างเนี่ยท่านมีความเพียรสูงมีความรับผิดชอบสูงเอาชีวิตเป็นเดิมพันครับแต่พวกอย่างผมเนี่ยความเพียรน้อยนะสบายๆ แล้วก็อย่างกับสำเนียงเสียงเนอเนี่ยก็พระครูเกษมพิโสพลเป็นแรงบันดาลใจไปที่วัดป่าจริยธรรมทำไมก่อนผมพูดแบบคนกรุงเทพเลยครับแล้วทำไมถึงกลับมาเนอล่ะครับก็พระครูเกษมอยากฟังเสียงเนอที่วัดป่าจริยธรรมไปเยี่ยมพระครูจริยสารธรรมกันครับปีนั้นอยากจะไปดูครูบาอาจารย์เบื้องล่างเป็นยังไงได้ยินเสียงแล้วอยากเห็นหน้าใช่ไหมอยากเห็นเบื้องล่างพอไปเห็นเบื้องล่างก็โอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะการได้ศึกษาดูงานนะอาจารย์นะเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วก็เห็นความทำงานของครูบาอาจารย์พระครูเกษมนะเป็นแบบอย่างด้านความเพียรครับนะแล้วก็ยังกับไลฟ์ไททอดสดเนี่ยสมัยก่อนพระครูเกษมมี iPad แล้วก็ไปจอที่หน้าจอคอมฮะผมก็ถามพระครูทำอะไรครับผมแย่ให้ท่านลำคาญเอาลำคาญเรื่องอะไรท่านจะได้ทำให้มันดีกว่านี้ว่างั้นครับครับท่านครับครับผมไปศึกษามาก็แล้วกันผมก็ไปเรียนรู้อ๋อเขาทำอย่างนี้ครับจะถ่ายทอดสดน่ะต้องมีกล้องนะเอาไปหาจัดวัสดุอุปกรณ์ข้อดีของผมก็คือผมมาได้เรียนรู้ด้วยเพราะต่อไปผมก็ทำเป็นอย่างเงี้ยอ๋อหลอกให้ท่านทำดูก่อนเขาจะแย่ให้ความเพียรผมเกิดเมื่อเกิดแล้วน่ะตัวเองก็ได้ละหนึ่งต่อสองก็เนี่ยครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมได้อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกันในการทำงานในการทำงานว่าอาจารย์จรายุทธประโยชน์ที่ได้จากการทำวิทยุเนี่ยอาจารย์มองเห็นประโยชน์มันคืออะไรประโยชน์นะที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือการเผยแผ่ธรรมะการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงเป็นคำพุทธศาสนาสุภาษิตที่เรายึดถือบางคนจะรู้อะไรได้รู้บุญรู้ทานรู้บาปต้องฟังธรรมะต้องฟังแต่ทีนี้การจะประสบประโยชน์เหล่านี้มันมีองค์ประกอบมันงานต่างๆที่เกิดในวันนี้พวกคนเดียวก็ทำไม่ได้ครูบาอาจารย์คือต้องช่วยกันทีนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะเป็นที่ศรัทธาเป็นแรงบันดาลใจนะประโยชน์ก็คือเมื่อคนเราฟังสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยพิจารณาตามความเปลี่ยนแปลงก็จะมาทางที่ดีขึ้นอย่างกับงานนี้ผมก็ได้คำกรหรือว่าคำชวนคิดบอกญาติโยมไปเติมบุญ
นุ่นดวงชะตาชีวิตผมฟังพระครูอุดมวลานุวัฒน์เติมบุญห้าทุ่มมันเติมบุญอยู่ทุกวันไลฟ์สดเติมบุญอันเนี้ยถ้าไม่เติมมันก็ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มไอ้อาทิตย์นี้ก็เลยเห็นประโยชน์เมื่อส่งกระจายออกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยใครจะล็อกกุญแจปิดประตูห้องนองห้องน้ำผมทะลุหมดทะลวงเข้ามาแมวไม่ต้องกลัวไปล้วงกระเป๋าเข้ามาได้หมดเฮ้ยขออภัยแม่ชวนทำบุญบางทีก็อาณาหน้างึดเหมือนกันนะพระด้วยกันก็ยังลูกศิษย์รุ่นล่างๆบอกอ่ะงงพระอาจารย์นั่งหัวเราะคนเดียวได้ไงเขาไม่เข้าใจเรานะนั่งพูดแล้วก็นั่งหัวเราะองค์เดียวก็มีไล่รูปไล่ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นอย่างการเผยแผ่ได้เข้ามาช่วยงานร่วมงานทำงานครับนะพอเราไปสร้างต่างๆเนี่ยก็ผลประโยชน์ต่างๆก็เกิดกับญาติโยมสมัยก่อนขอไปว่าบางคนโอ้ใครจะฟังธรรมะทั้งวันไม่ได้บังคับไม่ฟังก็มุ่นไปที่อื่นแต่ถ้ามุ่นมันนี่จะเจออย่างนี้แหละก็จะได้อะไรแล้วเราไม่มีสปอร์ตโฆษณาใครจะมาสนับสนุนรายได้ก็เลยบอกโยมอะไรที่มันเป็นประโยชน์คนเราถ้ามีปัญญาต้องรักษาไว้ครับอะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็ตัดทิ้งไปเอาแล้วถ้าไม่มีใครสนับสนุนต่อมาก็เลิกกันสิไปทำอย่างอื่นเวลาเรามีจำกัดท่านสรายุทธ จริงๆแล้วผมอยากจะได้สัก3 ชั่วโมงนะเวทีนี้แต่ว่ามันไม่ได้โยมต้องชั่วโมงเดียวทีนี้ท่านสรายุทธ์ครับเดี๋ยวนิดนึงครับอาจารย์ครับอนาคตข้างหน้าคิดว่าวิทยุยังจำเป็นไหมเนี่ยจำเป็นก็อะไรที่มีประโยชน์ก็เราก็เห็นร่วมกันนะเพราะว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายเปิดปิดเบาดังหมุนสายหมุนขวาแค่นี้ใช้ปลายนิ้วก็คือฟังวิทยุทำงานอย่างอื่นได้ตาก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายประโยชน์มากมายฟังเพลินๆก็ได้เพราะนั้นยังจำเป็นอยู่ครับจำเป็นแน่นอนครับเวลาเราเหลือแค่15นาทีอาจารย์พระครูครับสั้นๆสรุปดีกว่าเนาะฮะเพราะเวลามันน้อยเอ้าที่ผมถามอาจารย์พระครูมันสักครู่เนี่ยประทับใจอะไรกับกิจกรรมของวัดพิโสพารามที่มาที่นี่วันนี้ครั้งแรกอ๋อผู้สานั่งรถมาตั้ง500โลแล้วก็เติมน้ำมันไป 4,000 ก็มาเพื่องานนี้ครับยังไงฮะก็เคยมาอุบลมาแล้ววัดหนองประพงอ่ะคือพูดง่ายๆว่าคือวัดพิโสพารามนี่คือฐานแน่นครับแน่นไม่ธรรมดาแน่นปึกไม่ธรรมดาสิคือทำไมคิดอย่างนั้นน่ะมาแค่วันเดียวรู้ได้ไงผมบวชมาปีหน้าครบ40ปี40พรรษาครับปีหน้าก็60ครับแต่หน้าเหมือนเด็กเลย คือประสบการณ์ผมไปประเทศไทยก็ผ่านมาเยอะแล้วก็แล้วมาเห็นที่นี่แล้วเป็นยังไงเอาเอาสั้นๆเลยคือหนึ่งก็คือว่าเราเคยได้ยินเลยว่าเด็กน้อยวันพระถือดอกไม้ไปนั่นเห็นพระก็ไปเทศพระอุบลไปเทศแถวเมืองเลยนะครับทางสายน้องพงษ์เนี่ยทีนี้ผมเพิ่งมาเห็นวันเนี้ยเด็กผมมาก่อนถึงมาผมออกจากวัด3โมงถึงนี่3โมงเย็นครับผม3โมงเช้าถึงนี่3โมงเย็นมายืนรอเอ๊ะเขาทำไมล้างๆจะมีงานหรือไงเนี่ยฮะอันต้นก็ยังไม่มาจานนี้ยังไม่มาครับคนนี้เด็กมันยืนรออะไรอยู่อ๋อเลยถามว่าเด็กบางคนก็ถือดอกไม้มาอ๋อก็เลยเข้าไปในถ้ำเห็นเข้าไปเพิ่งออกมาขนมเต็มมือเลยคืออะไรก็คือเอาดอกไม้ไปไหว้วันพระทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำครับก็จะไปไหว้หลวงพ่อไหว้พระใหญ่เนี่ยก็มีพระประธานไปไหว้แล้วก็เด็กก็จะอลังสัมมาแล้วก็อีมินาสักการะนะเขาว่าเองเนี่ยครับนี่คือการประเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่แล้วก็หลวงอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยเพิ่นปลูกฝังเหมือนปลูกพืชไว้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้มันเป็นมรรคเนี่ยเสร็จแล้วเป็นผลไงผลก็คือว่าผลไปเลยคือวัดที่นี่สร้างไม่ได้เรียอะไรไม่ได้แผ่เงินครับได้มาจากเด็กเหล่านี้ตั้งแต่รุ่นยายรุ่นพ่อรุ่นแม่ปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆรุ่นปัจจุบันฮะแล้วก็นี่คือเนี่ยผมว่าแน่นปึกคือว่าคำว่าพุทธบริษัทพี่ตาผู้ยาผู้เด็กคือพูดง่ายๆว่าอาจารย์ว่าครูกำลังบอกว่ารูปแบบที่ทางวัดพิโสพารามทำเนี่ยควรจะทำกันทั้งประเทศทั้งประเทศอย่างที่อาจารย์นี่ว่านิดนึงที่ว่าสมัยก่อนอาจารย์ได้อบรมผมได้มืออบรมนะ
จังหวัดเลยเนี่ยปีละ 10,000 คนปีเหลือปีละ 5,000 ครับทุกวันนี้เหลือปีละไม่พอ500ไม่พอ500เลยไปถามปีต่อไปไม่เหลือไปถามเจาะโรงเรียนเจาะต่างๆทำไมไม่อบรมทำไมเพราะรัฐบาลไม่ส่งเสริมเอาแล้วเข้าไปนู่นอีกแล้วเอาไม่มีงบประมาณอ๋อไม่มีงบประมาณใช่ไหมปกติคืออบอุ่นด้วยพระธรรมสมัยก่อนนะใครเคยเปิดมั้ยโครงการแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผมอบรมผู้ใหญ่บ้านอบรมตำรวจอบรมทหารครับผู้ใหญ่บ้านกำนันมาหาผมหมดแล้วอบรมผู้สูงวัยแล้วก็เด็กเยาวชนฮะอ่ะสรุปสั้นๆเลยหมดเวลาแล้วเหลืออีก3รูปเดี๋ยวเราจะได้รักษาเวลานิดนึงนั่นคือการอบรมการอบรมเนี่ยคือถ้าคือเราอยู่ใต้กฎหมายคือต้องรัฐบาลสนับสนุนถึงจะมีงบประมาณอบรมให้เด็กครับรู้เรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องของที่นี่ก็คือว่าทุกวันพระควรที่จะทำคือว่ามีแต่คำพูดแต่ไม่ได้ทำกันว่าเก็บดอกไม้ไปไหว้พระอันนี้ของจริงวัดพิศโสภารามแล้วก็ผมก็คือทำเรื่องของพาลูกจุงหลานเข้าวัดทุกวันตลอดปีตลอดชาติเห็นพระอาจารย์พระครูบอกว่าจะนำแบบอย่างที่นี่ไปใช้เริ่มต้น2คนก่อนครับสองเป็น4 4เป็น6เป็น10ไปมั่นใจทำได้เพราะว่าผมทำอยู่แล้วไงครับครับครับวันอาทิตย์สมัยก่อนมาทีละ200-300คนผมต้องขนมแล้วก็ปัจจัยแล้วก็เด็กเขาก็พอเขาโตแล้วเนี่ยรุ่นหลังเนี่ยเวลามีงานวัดเนี่ยเขาก็จะมาทำบุญเอง24กุมภาที่วัดมีงานใช่ไหมไม่วันนัดพบญาติธรรมเดี๋ยววันนั้นผมไปร่วมงานด้วยเดี๋ยวไปทำกันวันนั้นวันแรกเลยก็ได้อาจจะได้ไม่มากเพราะว่าอ้าว2ไงมันเกิน2อยู่แล้วก็นั่นแหละครับน้องทอฝันก็คนเดียวนี่ก็เกินพอแล้วเริ่มเป็นเรียกว่าเมล็ดพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและจังหวัดเลยนะโอ้โหนี่คนนี้สุดยอดมากเลยครับอาจารย์พระครูครับง่ายๆครึ่งนาทีอ่ะให้อีกนิดนึงก็ขออนุโมทนากับญาติโยมชาวเขมราชเนาะแล้วก็ใกล้เคียงก็วัดพิศวรามแน่นปึกเจริญพรสาธุนิมนต์ท่านอาจารย์วิสรุตสรุปสั้นๆ สัก 1-2 นาทีฮะครับเปลี่ยนไมค์นิดนึงมาแล้วกับวิสรุตนี่วิทยุนะครับอาจารย์ก็มีความสำคัญครับครับเพราะว่าญาติโยมที่ฟังซาวเสียงบางทีเขาโทรมาว่าเอ้ยพระอาจารย์นี่ใครเทศอย่างเงี้ยแฟนข่าวพระอาจารย์ตายุทธเนี่ยครับเต็มเลยเยอะที่สุดเลยเยอะเลยโอ้ติดใจเทศแบบก็เรียกว่าปริวัติในการออกอากาศครับครับครับเหมือนกับว่าบอกสมัยก่อนก็เทปใช่ไหมเทปมั่งอะไรมั่งแต่เทปแบบว่าเอาเรื่องครับสดๆมาเนี่ยครับอันนี้เห็นผลเลยครับแล้วเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกธรรมบทอะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยธรรมะนะครับเขาติดใจเขาชอบกันครับผมก็อาศัยลิงพระอาจารย์เนี่ยส่งช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับโอ้สาธุเลยครับอย่างของพระอาจารย์นี่วัดป่าจริยธรรมครับก็เหมือนกันครับกะมาเปิดครับแล้วมันได้กับคนที่เขาไม่เป็นเรียกว่าระบบใหม่เนี่ยคนแก่เขาไม่ทันครับอาจารย์แล้ววิทยุเนี่ยมันไม่ต้องใช้จ่ายมากครับไม่ต้องเติมเน็ตครับครับเขาไปตรงไหนก็ได้ครับที่ที่ครับอาจารย์วิทยุยังมีความสำคัญครับบางที่ไปไม่มีเน็ตเนี่ยวิทยุมันเปิดได้ครับอาจารย์ครับคนเฒ่าคนแก่หรือว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาพายไปครับครับผมเขาไปเปิดฟังครับครับครับผมจะสรุปง่ายๆอาจารย์ครับว่าอยากจะบอกอะไรกับญาติโยมทางบ้านด้วยก็อยากฝากครับครับว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยสื่อที่ดีสุดครับมันมีอะไรที่แต่ก็อย่าลืมวิทยุครับเพราะยุเนี่ยของวิทยุศาสนาเนี่ยเอาแต่สิ่งดีๆมาให้ครับอาจารย์ครับไม่ได้มีสิ่งที่ว่าฟังแล้วทำให้ทุกข์นะครับครับฟังแล้วมันปลดทุกข์ครับครับแล้วก็คลายทุกข์ด้วยแล้วทำให้เกิดปัญญาด้วยครับครับก็ฝากแค่นี้ครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับท่านสาธุให้ท่านด้วยโยมท่านอาจารย์พระครูจริยะนิมนต์ครับผมสรุปสั้นๆก็คือของเก่าก็ต้องรักษาของใหม่ก็ต้องพัฒนาพัฒนาคือคนที่ฟังวิทยุเขาก็ยังฟังแบบเดิมๆของเขาอยู่ใช่ AM ทุกวันนี้ก็ยังมีคนฟัง AM นะแม้จะมี FM เข้ามาแล้วก็ตาม
ก็จะมีแฟนรายการของ AM FM ก็มีแฟนรายการแล้วก็เดี๋ยวนี้พัฒนาจนมาถึง Facebook YouTube มีภาพต่างๆก็มีคนพยายามที่จะก้าวไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีนี้เนี่ยบางทีข่าวสารต่างๆที่เราฟังว่าเดี๋ยวกฎหมายอะไรต่างๆพอฟังพระพูดอย่างนี้โยมใจไม่ดีนะว่าวิทยุจะโดนดับจะโดนปิดไปหรือเปล่าครับผมก็เลยคิดพัฒนาไปเลยว่าควรที่จะมีวิทยุในรูปแบบของออนไลน์ด้วยดิจิตอลครับวิทยุในเนี้ยตอนนี้พัฒนาไปถึงแอปพลิเคชันที่ใช้คำว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยก็คือวิทยุที่ทำงานด้วยกันอยู่เนี่ยเอามารวมไว้ในแอปเดียวกันแอปพลิเคชันหมายถึงว่าเหมือนกับเราโหลดมาโปรแกรมใดมาใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่น Facebook ก็เขาเรียกว่าแอปนะแอปพลิเคชันของ Facebook แอปพลิเคชันของ LINE อันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เอามาใช้ของเขา YouTube ก็ของเขาครับอันนี้วิทยุพระพุทธศาสนาทั่วไทยก็มีแอปพลิเคชันของพุทธศาสนาโยมจดไว้เลยว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเนี่ยโหลดเข้าไปใน Play Store แล้วก็ให้มันลงมาไว้ในโทรศัพท์ของเราพอเข้าไปฟังปุ๊บจะเลือกฟังสถานีไหนก็ได้ปิดหน้าจอพักไว้มันก็ยังดังอยู่เมื่อก่อนนี้เราทำใหม่ๆฟังได้5นาทีต้องมากดใหม่ใช่คนก็เลยบอกโอ้ฟังแล้วฟังยากลำบากน่ารำคาญเหลือเกินตอนนี้เราพัฒนาไปจนถึงตอนนี้ดีแล้ววางไว้ตรงไหนพกไปใส่หูฟังไม่รบกวนคนอื่นก็ได้ครับเพราะนั้นเนี่ยของเก่าก็รักษาของใหม่ก็พัฒนาแล้วก็พยายามที่จะเอาธรรมะที่เป็นหลักจริงๆที่มีในพระไตรปิฎกนั่นน่ะมาเสิร์ฟให้โยมด้วยวิธีการใดๆก็ตามแต่ว่าอย่าทิ้งหลักครับใน3ปิฎกเนี่ยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกควรที่จะให้ได้ลิ้มลองให้ได้ฟังให้ได้ชิมให้ได้ทุกปิฎกเลยพระอาจารย์ 84,000 พระธรรมขันธ์ครับบางที่เนี่ยผมได้ยินพระพูดผมก็รู้สึกมันยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ว่าบอกว่าอภิธรรมมันไม่ต้องเรียนหรอกไม่ต้องถึงขนาดโยมยังไม่ต้องเรียนอภิธรรมเอาแต่พระสูตรก็พอแล้วเอาเรื่องราวต่างๆมาพูดให้โยมฟังครับนี่ยังไม่เต็มนะครับวินัยโยมก็ไม่ต้องไปบอกมากมันเป็นเรื่องของพระอย่างเงี้ยนะครับครับเราจะไปทิ้งไว้ไหนล่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ต้องศึกษาเป็นหน้าที่ของพวกเรานะนักจัดรายการทั้งหลายนะฮะผมก็เลยทุกวันนี้ผมต้องเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้โยมฟังทุกวันเราเองก็ได้อ่านด้วยศึกษาด้วยเพราะนั้นพัฒนาไม่ยอมหยุดแล้วเราก็เดินไปกับเทคโนโลยีทุกอย่างแต่ก็จะรักษาของเก่าด้วยใครจะปิดเราก็ไม่ยอมถ้าไม่ถูกต้องเราไม่ยอมถ้าถูกต้องเขายอมจำนวนกันหมดเราก็ต้องยอมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มาปิดแต่วิทยุพระไม่เอาก็ไม่ยอมครับยังไงก็ต้องรักษาไว้ครับต้องช่วยกันนะครับนี่เป็นข้อสรุปสุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมนั้นมาทำกิจกรรมอย่างเนี้ยเวลามารวมตัวกันเนี่ยตอนเนี้ยผมว่าการเคลื่อนตัวไปหากันของกลุ่มสถานีวิทยุต้องเริ่มขึ้นแล้วครับต้องเริ่มขึ้นตรงไหนวันเนี้ยผมได้ยินข่าวว่าวิทยุวัดพิโสภารามครบรอบ20ปีทำบุญเพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ตั้งสถานีวิทยุมาที่ให้มีวิทยุมาจนถึงวันเนี้ยผมบอกญาติโยมเลยว่าโยมเราต้องไปร่วมกันเราต้องไปช่วยกันเราต้องไปหากันนะครับแม้เราเองก็ครบรอบ18ปีเป็นน้องคนเล็กทำที่หลังอาจารย์พระครูอุดมยังไปช่วยผมตั้งแต่สมัยทำไม้สางที่ท่านอาจารย์พูดเอาลำไม้สางไว้เดี๋ยวออกอากาศ24ชั่วโมงก็มีคนไปดูสถานีนี้อยู่ตรงไหนครับไปดูแล้วก็ออกอากาศอยู่ที่ลำไม้สางนั่นแหละไม่เห็นเสาครับแล้วพระครูอุดมก็ไปออกเหล็กกลับไปกับลูกศิษย์ไปออกเชื่อมไปช่วยไอ้ที่เสา30เมตรครับตอนหลังพยายามดันให้120เมตรฮะออกสูงตะงานเลยนะอย่างอื่นไม่ทำศาลายังไม่มีเอาเสาดีไว้ก่อนครับ100 อาจารย์พระครูโดมไปทำให้60เมตรผมไปดันขึ้น120เมตรเป็นเสายังใหญ่เลยนะหน้า26นะของผมอ่ะครับโอ้โหยังใหญ่กว่ามูเลยตอนนี้ก็ต้องมาออกอยู่แค่ครึ่งเสากำลังวัดก็ไปไม่ถึงไหนเมื่อก่อนออกถึงชุมแพนะของผมเนี่ยไปถึงชุมแพขอนแก่นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังสู้อยู่ยังสู้แล้วก็ยังต้องทำอยู่แล้วก็จะไปหากันแล้วก็ผมอยากจะบอกทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าเวลาเราไปหากันกิจกรรมอย่างเงี้ยประกาศตนเป็นชาวพุทธที่มั่นคงไม่งอนแง่นขอนแก่นด้วยการกล่าวปฏิญาณ
เป็นพุทธมามกะทุกครั้งที่เรามาทำกิจกรรมอย่างนี้อย่างช่วงท้ายของรายการเนี่ยอยากให้อาจารย์พากล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะด้วยจะดีมากๆเพราะอะไรมันปลุกใจครับพระอาจารย์มันปลุกใจแล้วก็ให้เรามั่นคงด้วยก็ฝากไว้แค่นี้ครับพระอาจารย์ครับครับสาธุให้ท่านด้วยนะโยมนะท่านพระครูจริยสารธรรมเจ้าหน้าอำเภอนาด้วงเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมครับท่านสุดท้ายโยมสำคัญในองค์นี้ต้องให้ปิดท้ายรายการพระอาจารย์สรายุทธสาธุเรดิโอพระอาจารย์ต้นนิมนต์ครับครับกับพระพุทธคุณครับก็คำว่าสาธุเรดิโอนี่ก็เป็นร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งให้นะทีแรกจะมีเว็บไซต์เอาเว็บไซต์อะไรดีเอาชื่ออะไรดีเอาสาธุ .com ไหมครับพระอาจารย์ดี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 สมัยก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าทำวิทยุจะต้องมีชื่อนิกเนมคลื่นอะไรคลื่นนะฟังธรรมะกับสาระดีๆ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยผมก็ตามครูบาอาจารย์เอามาเป็นคลื่นสาธุเรดิโอก็แล้วกันสาธุแปลว่าดีแล้วเป็นอย่างนั้นเรดิโอกับวิทยุอย่างเงี้ยพอทำงานมามากๆก็ทีแรกไม่ได้ออกมาพูดหน้าใหม่หรือว่าออกเฟซอะไรเป็น10ปีนะก็พระครูเกษมพิศโสพลอีกเช่นกันสรุปว่าอันนี้เรื่องจริงนะวันหนึ่งท่านก็ปรารภในรายการสดตอนเที่ยงว่าจะไปปฏิบัติธรรมพักผ่อนธาตุขันธ์ร่างกายบ้างแล้วใครจะมาจัดรายการสดผมก็นอนฟังบ้างอะไรบ้างจะโทรมาเดี๋ยวผมจัดแทนก็ได้ครับโอ้โหผมรอคำนี้มานานแล้วนี่ครับอยู่กันจนเกษียณเลยอายุ60กว่าแหละไปวัดทางสายหลวงพ่อไม่ตีก็บอกอาตมานี่เอาความหนุ่มมาทิ้งไว้ที่วัดทางสายครับผมก็เลยมาโพสต์กับพระครูเกษมก็เอาความหนุ่มมาทิ้งไว้คนเศร้าวิทยุอยู่จนผมเปลี่ยนสีกันเลยนะตาใส่แว่นกันเห็นอกเห็นใจกันดีก็ความสำคัญสำหรับญาติโยมเมื่อเห็นความสำคัญแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วก็อุปธรรมนะคำว่าอุปธรรมอุปธรรมตามความสามารถนะตามความศรัทธาอย่างกับงานนี้ก็ได้ความอุปธรรมจากญาติโยมเนี่ยประดับไฟก็ดีเครื่องเสียงก็ดีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่เคยมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติอยู่นี่ได้รับอานิสงส์แล้วก็มาในสายบุญมาเติมบุญกันนะเครื่องเสียงช่างโต้งอย่างเงี้ยทางไฟฟ้าเอาครอบครัวมาทำครัวแล้วก็ทุกท่านไล่ท่านที่มีส่วนครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระประทับใจในภาพบรรยากาศแบบนี้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมีสาระชีวิตเนี้ยเกิดมาพบหนึ่งชั้นหนึ่งได้เจอแบบนี้ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจญาติโยมนำมานั่งฟังธรรมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอุปธรรมทำได้ตามกำลังที่เราสามารถทำได้ถวายกำลังใจโทรศัพท์มีส่วนร่วมต่างๆนะส่งข้อมูลให้รู้บ้างส่งกระจายเสียงไปทางไหนหรือมีอะไรจะถวายคำแนะนำก็คุยกันได้เราเป็นชาวพุทธด้วยกันครับนะหนักบางเบาบางประทับอกประทับใจบุญวันนี้พายมแม่มาด้วยนะครับเนี่ยพระอาจารย์พระครูญาติก็มาญาติอุทองก็มานี่ก็เป็นอานิสงส์หรือประโยชน์ของการทำงานพระพุทธศาสนาแต่มีหลายส่วนครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามที่ประสานงานกันช่วยเหลือกันประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยได้บุญร่วมกันนะญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ทุกท่านนะกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์พระครูสาธุครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่มาบอกเราจริงๆมีอะไรมากกว่านี้เยอะโยมแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยท่านมีประสบการณ์ที่มากมายในการทำงานสื่อวิทยุและต้องขอบอกกับทุกท่านนะว่าสถานีวิทยุเราชาวพุทธต้องช่วยกันปกป้องรักษาสถานีวิทยุของพวกเราชาวพุทธเอาไว้อย่าให้ใครมาทำอะไรให้สถานีวิทยุของเราดับเป็นอันขาดเราอาตมาภาพทั้งหลายก็จะคอยอยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนส่งเสริมก็อยู่ส่วนกลางอาตมาภาพก็จะให้ญาติโยมได้มีสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้กล่อมกล่าวจิตใจของเราตลอดไปนะโยมนะสำหรับท่านพระครูจริยสารธรรมที่ได้แนะนำให้อาตมานำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้นอาตมาภาพคงจะไม่สะดวกจะให้โยมนำกล่าวแต่จะขออ่านให้หนึ่งรอบและต่อไปอาตมาภาพในฐานะเป็น
ผู้ก่อตั้งสภาพุทธบริษัทที่จะนำกล่าวแสดงตนพุทธธรรมกะเนี่ยจะได้ทำอย่างเป็นทางการปีละหนึ่งครั้งให้กับพวกเราชาวพุทธจะทำอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะฮะคำกล่าวแสดงตนพุทธธรรมกะนะโยมท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าเอสาหังพันเตสุจิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังสารนังคัจฉามะอันนี้ว่าเป็นหมู่นะธรรมมันจะสังคันจะพุทธมามกาติโนสังโคทาเรตุมีความสำคัญมากๆสำคัญอย่างไรติดตามฟังสถานยุของครูบาอาจารย์ของเราแต่ละท่านเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังวันนี้หมดเวลาโยมต้องยุติการเสวนาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขออนุโมทนาขอบคุณครูบาอาจารย์ครับที่ให้โอกาสอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงกับทุกคนอายุยืนนะโยมนะสาธุขอบพระคุณในความเมตตานะครับของครูบาอาจารย์ทั้ง5รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์นะครับเจ้าคณะตำบลศรีสงครามท่านพระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงนะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์วิสรุตนะครับผู้อำนวยการสถานีวัดสามชุกท่านพระครูปรัตนรงค์ฤทธิ์นะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์สรายุทธนะครับทั้ง5รูปขอให้พวกเราทุกท่านได้น้อมประนมมือบูชาครูบาอาจารย์ด้วยกันโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าถวายครูบาอาจารย์ได้เลยฟังที่พาพระอาจารย์ได้เลยนะครับครับเสร็จจากนี้จะเป็นพิธีเวียนเทียนนะครับบูชาพระรัตนตรัยนะครับตอนนี้ครูบาอาจารย์ว่าในทุกวันเวลาครูบาอาจารย์จะพูดเสร็จจะมีกราบครูบาอาจารย์ครับผมกราบองค์แสดงครับครับโอเคนะครับก็ขอบพระคุณครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับโยมเป็นผู้นำเลยครับแสดงธรรมก่อนก่อนถวายของรับก่อนรับปัจจัยโยมก่อนอาจารย์พระครูมันจังพระครูนิรุตทุกท่านกราบครูบาอาจารย์พร้อมเพียงกันนะครับเตรียมกราบครับกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคณะครูบาอาจารย์นะครับวันนี้เวลาน้อยนิดนะครับเสียดายเวลาที่ครูบาอาจารย์ได้เสวนานะครับพวกเราได้ประโยชน์และก็ได้ความรู้มากมายต่อไปจะเปลี่ยนอิริยาบถนะครับให้ทุกท่านได้ยืนขึ้นนะครับเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เตรียมเทียนนะครับที่ได้เตรียมไว้แจกจ่ายให้กับญาติธรรมทุกท่านนะครับได้เตรียมแจกได้เลยนะครับครับเอาอยู่ชั้นที่ตัวเองอยู่ชั้นที่ตัวเองอยู่ครับอยู่ชั้นไหนก็เดินในชั้นนั้นนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วถึงจะขออนุญาตนะครับตอนนี้จับรายชื่อได้แล้วนะฮะได้20ท่านนะครับต่อไปก็จะได้มอบวิทยุนะครับหลังจากเสร็จจากการเวียนเทียน3รอบนะครับขึ้นสู่ที่นั่งแล้วก็จะได้แจกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการแสดงธรรมอีกรอบหนึ่งนะครับหลายๆท่านตอนนี้ก็เริ่มจะง่วงนอนนะครับแต่หลายท่านเองนี่ก็โอ้มีความตั้งใจมากเลยทีเดียวครับสำหรับพิธีเวียนเทียนนะครับจะขออนุญาตได้กราบนิมนต์ท่านพระครูศรีสุตานังการศาสตราจารย์ดร.นะครับได้เป็นผู้นำแล้วก็ได้นำกล่าวนะครับก่อนที่จะได้เตรียมความพร้อมนะครับในการแจกจ่ายเทียนแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกับคารวะขอโอกาสครูบาอาจารย์
ในช่วงที่กำลังแจกเทียนอยู่นี้ก็ปรับความเข้าใจในการเดินสำหรับผู้เดินได้ถ้าเดินไม่ได้ก็ส่งใจเดินดีไหมเรามีสองเวอร์ชันให้เลือกเพราะว่าเห็นใจนะสำหรับผู้เดินไม่ได้ตอนนี้สุขภาพเราเริ่มแก่เลยเข้าใจความเป็นจริงของสัจธรรมเพราะว่ามาก็มาด้วยใจแล้วกลัวบ่นในใจว่าโอ้ยมาหอดไปแล้วยังสิให้ย่างอีกอยู่เมื่อหอดสิจมย้อนหลังก็บ่เป็นหยังให้คือการเดินเราเหมือนว่าถวายการบูชาแด่พระรัตนตรัยถวายการบูชาแด่ครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันนี้เป็นลานมงคลบ่อกว่างถึงหากิโลดอกซำเบิร์นรอบนี่ก็สิประมาณเคืองกิโลถ้าอยู่ชั้นไหนก็เดินชั้นนั้นก็น่าจะพอดีแต่ว่าผู้ใดค่ายขมักใส่ขวดไว้เอาแอบแอบในเด้อละเด้อตอนเดินมาสว่าหัวเลือดไผว่าเต็มอยู่แนวเนี่ยเต๊กนำหมากจะคล้องว่ามันเลือดแล้วก็แอบแอบไว้บอกว่าเอาไว้นี่ก่อนนะฝากไว้ก่อนง่วงนอนบ่โอ้สู่ขนาดเด้อาตมาก็พึ่งได้มีประสบการณ์ฟังเทศสดแจ้งรู้สึกว่าบ่ฮั่นได้มีอาการง่วงแต่ว่าหาวอยู่เทื่อนึงแต่ว่าหลายคนนี่ไปเฝ้าพระอินทร์แล้วก็บ่เป็นหยังคือขอให้อยู่นํากันไว้บ่ไหวหนีบ่บ่หนีรับบ่เติบหนึ่งอยู่นั่งรับแบบลิงนั่นแหละตอนเดินรอบแรกเราก็จะนึกถึงพุทธคุณเราถวายการเวียนเทียนแด่พุทธคุณรอบสองก็ธรรมคุณรอบสามคือสังฆคุณมีพระรัตนตรัยเป็นที่เคารพสูงสุดส่วนมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์นี่ก็อยู่ในใจเสมอมีความสุขที่ได้เห็นญาติโยมมาสู้แม่ใหญ่เป็นโทมหาวะคือว่าอ้อยอิงเป็นที่สิตนย่านแต่บ่มีผู้ไปตอนนี้เช็คยอดแล้ว300รูปคนขึ้นไปเตรียมเทียนไว้แล้วพระอาจารย์ต้นกว่าเทียนไม่พอให้ดีโดกำลังขนมาอีกเป็นพันเหล่มพุ่นนะเผื่อไว้บางคนจุดไปรอบหนึ่งมันหมดต่ออีกรอบสองเล่มสองกันไว้ก่อนพุ่นละสองเหล่มพอจุดเสร็จแล้วเราก็จะเป็นภาพอันสวยงามเราสร้างคอนเทนต์นะวันนี้สร้างคอนเทนต์ในการเดินรอบลานมงคลให้แบบสวยพยายามต่อแถวกันให้เป็นระเบียบเพราะว่าโดนถ่ายจากข้างบนลงมามันจะเป็นรูปวงกลมแบบเทียนต่อกันเพื่อเผยสิได้ภาพปฏิหารมานี่จากเดินห่างระยะประมาณเมตรหนึ่งก็จะเห็นเทียนต่อกันเป็นสายจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเทวดาก็สิมาเวียนเทียนนำคนไหนพกเทียนมาเองก็จะดีหน่อยถ้าไม่มีก็จำลังแจกตอนนี้เจ้าหน้าที่แจกแต่ว่าเรามีไม้ขีดไหมล่ะไม้ขีดต้องเอาเป็นแบบว่าจุดต่อกันในขณะที่จุดต่อกันก็ส่งแสงสว่างเหมือนเราแจกทานถวายทานและอุทิศส่วนบุญกุศลยิ่งให้ยิ่งได้วันนี้เรามีการแจกแสงสว่างกันจากคนหนึ่งต่อไปคนที่สองที่สามมันก็จะครบทุกคนได้โดยเร็วเป็นอุปมาเหมือนกันว่าการแบ่งปันบุญกุศลให้กับคนอื่นไม่หมดมีแต่เพิ่มเราจุดเล่มเดียวแสงสว่างนิดเดียวถ้าเพิ่มเป็น2เป็น10เป็น100 300แสงสว่างก็จะทั่วบริเวณวันนี้ทำไมถึงมีการเวียนเทียนมันได้อานิสงส์หลายประการต
อนนี้ขากำลังเป็นแต่คิ้วสิผ้ายางยืดเส้นมึงว่ายังปกติไหมอีกอย่างเราก็จะได้ทดลองกำลังว่าเราจะเดินรอบได้ไหมสามก็คือบรรเทาความง่วงเหงาหานอนถ้าเดินเวียนเทียนแล้วพร้อมทั้งได้มาลุ่นวิทยุบัดนี้มันจะตื่นเต้นมันจะสดชื่นขึ้นไปกาแฟขายดีครับไปสังเกตเบิ่งมุมเนื้อมุมไตโอ้ยกาแฟขายดีแต่ว่าต้องดูปริมาณถ้าคนไม่เคยกินก็จะนะแต่กาแฟสดไม่มีอาการก็มันจะซึมซับไปเรื่อยๆตอนสิฮู้ว่ามันมีผลอย่างไรกับพุ่นละมืออื่นพุ่นละตอนแห่ปะปากูคือทกขาบ่ออกมีหยังสีมึงทกขาออกอยู่บ่ค่อยก็ทกบ่ออกคือหยังมันหยังเมากาแฟตอนแห่ตอนแห่มืออื่นต้องเตรียมกำลังไว้เด้ตอนฟ่อนให้ฮอนแอลไปนำหอยมันงานเฮาเนาะเฮาจะเฮ็ดจังได๋ก็ได้แม้คันฮอนบ่ได้แห้งก็สิน้อยๆนึงก็เอาแต่ว่าคันผู้ใดโยนได้แห้งๆนี่ก็เฮ็ดให้หมู่เบิ่งสลับขานำอันนี้เป็นความสุขสำหรับในวันนี้กับวันพรุ่งนี้พระครูเกษมพิโสพลเพิ่นดีใจได้แม่ญาติโยมมาหลายผู้ทั้งผู้นางทั้งหน้า FC ก็หลายแม่ใหญ่บ่ฮั่นหวังเนาะแม่ใหญ่มุ่นแม่ใหญ่ยิ้มอยู่บ่เป็นหยังทั้งแม่ใหญ่ทั้งขกกองแม่ใหญ่มโนราหมุนสิงกับ FC พระอาจารย์ต้นเด้มาบ่มาบ่ได้แต่ว่าแม่ใหญ่พันล่าไว้ตั้งแต่มื้อวันที่15ว่าข้าน้อยมาแล้วเด้อว่าซั่นมื้อนั้นสิฟังเสียงทางวิทยุแล้วก็เห็นใจว่า80ขึ้นขนาดย่างไปร้านค้า100เมตรยังเซา3เทื่อสิเห็นเรามากับสิตนนี่มาด้วยใจจริงๆได้นี่มาด้วยใจก็เดี๋ยวเราจะมีการกล่าวคำอธิษฐานก่อนเทียนเทียนเทียนถวายพระอาจารย์ด้วยถวายพระอาจารย์ด้วยจะเวียนขวาแล้วเนาะเคารพพระรัตนตรัยเดี๋ยวจะนำตั้งนโม3จบแล้วก็กล่าวคำถวายธูปเทียนก่อนเนาะเพื่อเป็นพิธีกรรมเมตตาให้โยมจัดของได้เทียนเบิ้ลละบ่ขอทุกท่านถ้าได้เทียนแล้วยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วจะหันหน้ามาทางลานมงคลเด้อหันหน้าเข้ามาลานมงคลยืนได้อยู่บ่ขากำลังยืดเส้นอยู่ขยับเบิ่งก่อนเด้อขานะมันสเตทออกบ่สั้นๆเบิ่งยับได้อยู่แสดงว่าย่างได้บ่หลวงตาว่างอยู่โต๊ะพุ่นข้างบนเอาอยู่พุ่นเดชพุ่นพุ่นต้องแถวโอ้เอาจุดถูบจุดเทียนไว้เด้อบันเด้อเดี๋ยวสิพากตั้งนโมก่อนสมมุติว่าพร้อมเนาะหันหน้าเข้าทางลานมงคลตั้งนโมพร้อมกันอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคะนมกะรังกะโรมะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตทิปาทุปาบุพภวรานิรัตนตยัสเสวาอภิปูเชมาอัมหากังรัตนตยัสสะปูชาทีฆรตังหิตายะหิตาหิตาสุขาหิตาสุขาวะโหตุอายุวะขับปฏิยาข้าแต่พระรัตนตรัยผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาดอกไม้ธูปเทียนอันประเสริฐเหล่านี้แก่พระรัตนตรัยขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์ซึ่งความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสด้วยเทอญนอกนั้นก็อธิษฐานเราเองนะต่อไปยันพระครูจะได้เดินนำอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิญชาจารณสัมปันสุขโตโลกวิทูอนุตตรโมริสธรรมสารทิสัทธาเทวมสานังพุทธภะคะวาทุกท่านเดินได้เลยนะเดินเวียนขวาตัวสัมมุสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจันริบุริสายุคานิอัตถาบุริสาบุคคราเอสาภะคะวันสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริตารังปุญญาเขตังโลกัสสะอาเตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตธรรมสารทิสัทธะเทวมนุสสานังพุทธังภควาติสวาคาโตภควตังสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิน
เหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตภริบุริสายุคานิอัตถาบุริสาบุคคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชริกะรณิโยอะนุตปุญญาเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมโทวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุนบุริสธรรมสารสิสาธะเทวมนุสสานังพุทโธภะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอาการิโกเอหิปันโหปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาภวิญญูเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริบุริสายุคานิอัตถาบุริสาบุคราเองโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะรณิโยมุตตะลังคุณยะตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรบุริสธรรมสารสิสันตาเทวมนุสสานังภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันเทติโกอาการเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาภวิญญูเหติสุปฏิปันโนสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกญาติทังจันตาริบุริสายุคานิอัตถาบุริสาบุคคราเอสาภะคะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชริอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมสุขโตโลกวิทูอนุตมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันเทนอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกเวทิตาภวิญญูเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆญาติทังจันตาริบุริสายุคานิอัน
บุคคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยบาหุไนโยทักโยอัญจริกรณิโยอนุนยะเขตังโลกาสาติที่เหลือก็เดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ3รอบนับรอบของตัวเองเด้อสวดในใจได้สวดวาจาได้ขณะที่เดินเวียนเทียนไปก็ระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีคุณอยู่3ประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณการที่พระองค์มีพระปัญญาตรัสรู้อริยสัจ4ข้อนี้ชื่อว่าเป็นพระปัญญาคุณเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นเหตุเป็นพระปัจจัยให้พระหฤทัยของพระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่องใสข้อนี้ชื่อว่าเป็นพระบริสุทธิคุณการที่พระองค์มีพระเมตตาต่อมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายออกไปประกาศพระศาสนาอย่างที่ต่างๆทั้งในชมพูทวีปและก็ในเทวโลกจนเป็นเหตุให้ผู้คนมาศรัทธาในพระรัตนตรัยได้บรรลุผลแห่งธรรมเป็นจำนวนมากส่วนพระธรรมนั้นทั้งที่เป็นปริยัติสธรรมปฏิบัติสธรรมและปฏิเวทสธรรมอันเป็นธรรมอันยิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจะรักษาผู้พูดปฏิบัติไม่ตกไปสู่ที่ชั่วเบื้องสูงเป็นเหตุเป็นพระปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานอันเป็นอุดมการณ์สูงสุดในทางพุทธศาสนาพระสงฆ์ได้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสอนอื่นสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรและเป็นพุทธศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้เห็นนั้นเราท่านทั้งหลายจึงมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยหากว่าเรามีจิตผูกพันมีความยึดมั่นศรัทธาในพระรัตนตรัยจะนำจิตดวงนี้ไปสู่ภพภูมิแห่งสวรรค์เห็นนั้นขอให้เราทั้งหลายได้มั่นใจว่าการเคารพพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเวลาหวาดกลัวเวลาหวั่นหวั่นเวลามีความหวั่นไหวเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดที่ยึดที่ยึดที่พึ่งที่อาศัยแล้วเราจะมีความองอาจกล้าหาญมั่นใจมั่นคงในการปฏิบัติความดีเหตุนั้นการเวียนเทียนในครั้งนี้จึงเป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ที่ให้คำแนะนำเป็นต้นแบบนำพาเราทั้งหลายได้ปฏิบัติความดีเราจึงได้มาทำความดีเพื่อบูชาในค่ำคืนนี้การบูชาด้วยอมิตรนั้นก็ดีอยู่แล้วแต่การปฏิบัติบูชาประเสริฐกว่าเพราะการปฏิบัติบูชานั้นนำให้เรานั้นมีจิตใจที่ผ่อนคลายผ่อนเบาจากตัณหาจากความโลภความโกรธความหลงและจะนำพาเราไปสู่ความเจริญในทางธรรมด้วยท่านใดที่เดินครบแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมเทียนนั้นจะไปปักที่ใดให้เป็นที่สะดวก
หรือว่าดูแล้วเรียบร้อยไม่เป็นอันตรายก็ตั้งจิตอธิษฐานปักวันนี้เป็นภาพมันประทับใจสวยงามมากซึ่งเป็น